แม่มณีเสียงโชคยังคงอยู่กับผู้ท้าฝันคนใหม่อย่างเวฟจากนครปฐมก็ไม่อยากพ่อแม่ต้องเหนื่อยต้องลำบากครับอยากช่วยท่านให้ได้มากกว่านี้ผมก็ช่วยพ่อแม่เท่าที่ช่วยได้ครับแต่มีสิ่งที่ผมช่วยไม่ได้คืออยากเอารถกระบะให้ท่านครับฝันจริงๆของเวฟอยากเป็นอะไรลูกอยากเป็นคุณครูสอนเล่นพินครับผมเรื่องพินเลยครับทำไมอยากจะถ่ายทอดอนุรักษ์เสียงพินไว้ครับผมเราเป็นคนอีสานเป็นคนภาคกลางครับพ่อคนอีสานครับอ๋อพ่อเป็นคนอีสานแต่เราเกิดที่นี่แม่เป็นคนภาคกลางใช่ครับอ๋อแต่นี้พ่อเล่นพินมาก่อนหรืออะไรคือผมไปเที่ยวที่บ้านพ่อครับที่ขอนแก่นแล้วเขามีงานเขาแห่เล่นพินไปได้ยินแล้วผมชอบครับก็เลยมาฝึกมาฝึกครับแล้วก็ฝึกกี่ขวบตอนนั้นป.5ป.5ใช่ครับแล้วก็ฝึกกันเองจาก YouTube แล้วก็พ่อช่วยสอนใช่ครับแล้วก็ไปหาครูบ้างมั้ยไปครับไปหาครูให้ครูช่วยแนะนําช่วยสอนแล้วพ่อกับลูกก็มาช่วยกันแกะพยายามนะแล้วพอมันเล่นไปแล้วมันชอบเหรอลูกชอบครับหลงไหลหลงไหลเลยเวลาคุณไปร้องเปิดหมวกคุณเอาพินไปเล่นด้วยมั้ยเอาไปเล่นด้วยครับเอาไปด้วยพินนี่เหมือนอาวุธของเขาเขาพาไปทุกที่พาพินไปทุกหนทุกแห่งวันนี้ไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ออกมาก็เอามาด้วยครับเอามาป่ะมาเอามาเลยทีมงานนี่เป็นเหมือนอาวุธพระเอกหนังจีนอะเนาะใช่ไปไหนไปไหนถือกระบี่หรือพัดอันนี้ผิดพินพินพิฆาตเอาละวันนี้ให้เขาโชว์ซะหน่อยอันนี้เล่นเพลงอะไรหรือว่าเล่นเป็นไปเรื่อยๆลีดไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับลีดไปเรื่อยๆอ่ะไหนลองแบบลีดเรื่อยๆก่อนจัดเลยลูกไปนางรำไปเลยผมโอเคหมดผมไม่ชอบตัวนางรำนี่เฉยผมโอเคหมดผมโอเคอ่ะๆๆคุณไปนั่งตรงนู้นแหมปุ๊บปั๊บจะไปนั่งตรงโฟกัสเลยนะโฟกัสผิดที่แล้วไอ้ชินนี่โอ้ยสุดยอดเลยปรบมือให้หน่อยครับขอบคุณชินนี่ด้วยนะลูกน่ารักมากเลยอ้าวเรื่องร้องเพลงเปิดมงเปิดหมวกเค้าก็บอกแล้วนะวันเป็นพันเลยอะแล้วหนูไปกับใครคนเดียวหรือว่าไปพ่อแม่ไปกับพ่อครับไปกับพ่อก็ต้องไปขายของอยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมพ่อต้องขับรถเขาเลยอยากที่จะหาเงินไปดาวรถกระบะเป็นห่วงพ่อกี่โลจากนครชัยศรีไปเอาปลาที่มหาชัยมหาชัยประมาณ50โลครับ50โลไปกับ100โลไปตั้งแต่เช้ามืดเสร็จแล้วกลับมาเพื่อจะมาขายของใช่ครับทำอย่างนี้ทุกวันไหมอาทิตย์หนึ่งครับผมอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งก็คือไปมาแล้วมันแช่ได้อยู่ใช่ครับแต่ถ้าเราเอาแถวบ้านเรามันไม่ค่อยสดพอไม่สดครับแล้วก็ราคาสูงก็ไปเอาจากต้นเลยใช่ครับนะครับคือตลาดมหาชัยแล้วก็เป็นอย่างนี้เห็นแล้วก็เป็นห่วงพ่อแม่เงินไอ้ใช้ดาวรถกระบะนี่กี่บาทลูกแสนหนึ่งครับมือสองหรือยังไงเอามือหนึ่งครับมือจริงๆอ่ะมันไม่ต้องใช้เงินดาวเยอะขนาดนั้นก็ได้แต่เขาไม่อยากผ่อนเยอะครับไม่อยากผ่อนเยอะแล้วก็ดอกเบี้ยไม่สูงครับเอาโอเคมาขึ้นอยู่กับเพลงครับหันมาดูครับเวฟครับเพลงที่เวฟจะต้องเสี่ยงโชคเวฟร้องเพลงไหนไม่ได้ครับตุแววครับตุแววนะครับไม่น่ายากนะตุแววแววเพลงตีออดพร้อมเวฟเสี่ยงโชคครับเล็งให้ดีแล้วบอกหยุดดังๆจะได้เพลงอะไรนะครับเวฟครับหยุดครับหยุดครับเพลงอะไรนะครับเพลงของมั่นเป็นของขวัญมาอ้าวมาอ
็บเงินสามปีจึงได้ซื้อมาเก็บไว้เพื่อเป็นของมั่นผู้สาวหอดวันสัญญาลางานกลับมาบ้านเฮาน้ำตาพังยาวหูข่าวว่าน้องแต่งงานสถานอายมาบ่ทันใจเจ้าสัญญาหาเขาจบตอนน้องเข้าพาขวัญอายกลืนน้ำตาเข้ามาเป็นแขกช่วยงานสร้อยที่เตรียมมันห่อมาเป็นของขวัญแทนใจหากบอกลาสายเก็บไว้ให้ลูกเด้อลาบัดเขาใหญ่มาบอกว่าคุณลุงมอบให้อายเสียหักแล้วอย่าให้เสียความตั้งใจยิ้มรับของขวัญคนพายก็ลาใจไปชั่วชีวิตของเส้นนี้บ่มีสิทธิ์เป็นของมันมอบเป็นของขวัญช่วยงานแล้วอ้ายสิมีกระเป๋าหนึ่งใบกลับไปสู่งานอีกทีจากบ้านวันนี้อ้ายบ่มีน้องยืนพี่เบิ้ลครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับสวัสดีครับครับก็เสียงว่างเสียงใหญ่มากนะครับร้องดีร้องเพราะมากแล้วก็อยากมีกำลังใจกับน้องสู้ๆนะครับครับผมขอบคุณครับเชิญพี่ชาครับเว็บครับสวัสดีครับลูกครับสวัสดีครับหนูเกินตัวจริงๆนะเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เห็นลูกแบบนี้มันคือสวรรค์แล้วอะน่ารักมากลูกขอให้เวฟมีความมุ่งมั่นและเดินไปสู่จุดหมายที่เราตั้งใจทำนั้นให้ได้อย่างใจคิดและแม้แต่ในเรื่องของการที่จะได้สืบทอดต่อเรื่องของพินมันคือความสุดยอดของคนรุ่นใหม่ที่ได้อนุรักษ์สืบสานของโบราณที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับให้กำลังใจหนูนะขอให้หนูได้พบโอกาสที่ดีให้คนเมตตาและประสบความสำเร็จนะครับคือเวฟอ่ะเราไม่ค่อยห่วงแล้วจากที่ความรู้สึกนึกคิดแล้วพอได้พูดคุยนะลูกจิตมันมีจิตของความกตัญญูอ่ะมันเป็นเกราะที่ห่อหุ้มหนูอยู่เพราะฉะนั้นรู้เลยว่าในภายภาคหน้าเนาะเขาจะทำอะไรอ่ะครับเด็กที่มีความกตัญญูคือจะออกนอกลู่นอกทางปั๊บไม่แล้วภาพพ่อแม่จะลอยมาแล้วคือทำไม่ได้เว้ยทำไม่ได้ตรงนั้นไม่ดีเดี๋ยวพ่อแม่ผิดหวังแบบที่หนูเป็นอยู่ขอให้เจริญนะลูกแล้วก็ประสบความสำเร็จในที่หนูอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะลูกนะน่ารักนะเป็นเด็กกตัญญูรู้คุณดูดีรู้หมดเลยจะทำยังไงที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ได้จะผ่อนรถแบบไหนที่เสียดอกเบี้ยน้อยที่สุด14 15ไม่ได้รู้เรื่องอะไรพวกนี้นะนี่เขาศึกษาแล้วแสดงว่าเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องทำอะไรมีการเตรียมการเก่งมากลูกครับผมหนูสบายเลยแม่มองแล้วรู้สึกอาจารย์ทั้งคุณตรีนี่น่าจะเป็นอนาคตของเขาอย่างนึงนะเพราะว่าเหมือนบุคลิกเขาให้และวิธีคิดพรสวรรค์สิ่งที่เขามีอยู่มันเหมือนก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆมันจะถูกพัฒนาไปเรื่อยๆอ่ะจริงๆนะลูกเสียงมันก็โอ้โหพร้อมที่จะเป็นนักร้องได้เลยพรสวรรค์ก็มีเพียงแต่วันนี้เราอาจจะยังไม่เต็มที่กับมันจะเป็นช่วงเสียงเปลี่ยนด้วยนะลูกนะมันมีความรู้สึกว่ามันมีเสียงที่เป็นเสียงแตกหนุ่มอยู่ครับ14ตีโจทย์เพลงได้แตกมากเลยนะถือว่าเขาเข้าใจในเนื้อหาแล้วก็การวางเสียงดีพื้นฐานหนูแน่นมากแต่วันนี้มันอาจจะมีความระวังของการใช้เสียงเพราะว่า14ยังต้องระวังมันยังมีเสียงแก๊กที่สามารถปริ้นได้ทันทีเหมือนมีบางตัวที่ออกมาตัวเนี้ยลูก
ก็ลาใจไปชั่วชีวีตัวชีวีเห็นปะลูกไอเสียงแบบเนี้ยครับเสียงเด็กกำลังแตกหนุ่มจะยังไม่หมดอีกสักพักนะลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ต้องฝึกอยู่เรื่อยๆไม่นานอ่ะปี2ปีไปได้อีกไกลเลยหนูโชคดีนะลูกครับขอบคุณครับยังบอกเลยว่าถ้าหากเราใช้เวลาสักนิดนึงเล่นพินไปด้วยแล้วฝึกการร้องไปด้วยหนูจะได้องค์ประกอบหลายๆอย่างที่จะเกื้อซึ่งกันและกันในการที่จะต่อยอดทำมาหากินของหนูได้เลยนะครับนะฝึกให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการร้องการเอื้อนวันนี้หนูร้องแบบเป็นธรรมชาติมากๆได้เห็นถึงความมีต้นทุนที่ดีของหนูมากๆเลยให้กำลังใจหนูนะครับหนูเป็นเด็กน่ารักมากๆนะครับแล้วได้ให้ขอให้มีกำลังใจที่ดีแล้วทำฝันนั้นให้สำเร็จให้ได้โชคดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้รุ่นน้องชายเลยเนี่ย เก่งมากครับคือชอบตรงที่เขารู้ว่าอะไรควรทำยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องนะครับขอให้น้องสู้ๆแล้วก็เดินทางตามความฝันตัวเองให้สำเร็จนะครับสู้ๆครับขอบคุณครับแชมป์185สมัยของเราน้องลีโอจากปทุมธานีครับสมัยนี้สมัยที่186ที่ลีโอจะต้องป้องกันแชมป์นะครับผมอีกแค่15สมัยเท่านั้นลีโอก็จะถึงฝั่งฝันเป็นแชมป์200สมัยเรามาร่วมเอาใจช่วยให้ลีโอเลือกเพลงที่ถนัดเพื่อรักษาแชมป์ให้ได้กันนะครับลีโอเพลงไหนร้องไม่ได้ครับโง่เพื่อรอครับแต่แววตาไม่ได้ตอบคำถามทำไมไหนดูสิแววตาตอบคำถามต้องเป็นแบบนี้ครับนี่น้องชายผมนี่เอ๊ะคุณจะร้องเพลงอะไรครับโง่เพื่อรอครับเหมือนกันเลยเราไปกันเลยดีกว่าครับลีโอครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเสียงโชคครับเล็กให้ดีแล้วบอกหยุดดังหยุดครับหยุดครับจะได้เพลงอะไรนะครับเพลงอะไรครับเพลงสถานีความระกำนี3ใบบนรถไฟชั้นสามจากหัวลำโพงถามว่าเธอไปลงไหนเธอก้มหน้าก้มตาไม่ตอบว่าจ้าไม่รับน้ำใจฉันก็หวั่นก็ไว้ว่าพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าอยุธยาบ้านมาพาชีท่าเรือลพบุรีหรือตากลีนครสวรรค์ชุมแสงบางมุนนาเกรงพิจิตรทายผิดทั้งนั้นสถานีไหนกันนั้นไม่ยอมตอบกันหรือเธอเป็นใบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเราต่างก็มีสถานีความหวังถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเราต่างก็มีสถานีปลายทางแขนเธอวางพาดขอบหน้าต่างเกิดข้างหันเมินตอบเสียงเบาเหลือเกินว่าลงสถานีความระกำหันมาน้ำตาร่วงจึงรู้ว่าสวงของเธอชอกช้ำบ่นพึมพึมพำพำงึมงึมงำงำดังคนละเมอแขนเธอวาง
เมินตอบเสียงเบาเลือเกินว่าลงสถานีความระกำหันมาน้ำตาร่วงจงรู้ว่าสวงของเธอชอกช้ำบนพึมพึมพำพำงึมงึมงำงำดังคนละเมอก็ถามกันไปก็ถามกันมาคำถามธรรมดาบนขบวนรถไฟเธอก็ถามฉันกันว่าฉันจะไปลงไหนฉันจึงตอบทันใดว่าลงสถานีเดียวกับเธเชิญครับไม่มีที่ติครับผมก็คือเยี่ยมครับขอบคุณครับโอ้โหเพลงนี้เนาะมันลงกับเสียงหนูมากเลย แล้วมันฟังแล้วมันสนุกเพลิดเพลินไปหมดจังหวะนี้มันไม่ค่อยมีไงออฟฟิศแต่อันนี้มันชัดจังหวะมันชัดมากใช่ใช่จังหวะอันนี้มันชัดมากดีมากลูกสนุกครับขอบคุณครับเชิญพี่เอครับใช่สวัสดีครับสนุกและส่วนของเพลงดีๆวันนี้ครับมันก็เลยฟังไปแล้วยิ้มไปนะแล้วรู้เรื่องหมดเลยนะมันเป็นเรื่องเป็นราวที่เล่าไปตั้งแต่เรื่องไปจนจบเนี้ยอ๋อไปรู้สุดท้ายก็คือเขาก็ไปลงสถานีเดียวกันสถานีความระกำใช่นี่คือเพลงจังหวะเนี่ยพูดถึงถ้าหากว่าไม่เข้าใจในการร้องถ้าหากว่าเราไปยืดการร้องเนี่ยจะโดนครูบาอาจารย์ว่าเสมอว่าการร้องเพลงจังหวะเร็วๆเนี่ยมันต้องให้คำลงเป๊ะเพื่อคนที่เข้ามาเต้นหน้าเวทีเนี่ยเขาจะได้ไม่ขาขวิดลีโอทำให้เราเห็นเลยว่าการร้องเพลงลงจังหวะเนี่ยแล้วมีการเอื้อนมีการทอดเสียงคือทุกอย่างมันผสมผสานแล้วลงตัวมากรู้จะเก่งไปถึงไหนลูกฮะลีโอเก่งมากลูกเก่งมากครับขอบคุณครับเชิญพี่ไรอันครับครับก็ดีครับชอบจังหวะออฟบิทใช่ไหมครับครับครับผมก็ดีมันขยับตัวได้ดีอะไรเงี้ยน้องก็ร้องในจังหวะนี้ก็โอเคมากเลยชอบสู้ต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผู้ท้าฝันคนใหม่ของเราน้องเวฟจากนครปฐมครับอยากได้เงินไปดาวรถกระบะให้พ่อแชมป์185สมัยน้องลีโอจากปทุมธานีครับอยากได้เงินไปไถที่นาให้แม่1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนแรกนี้จะเป็นของใครครับเวฟหรือลีโอ1คะแนนแรกครับลีโอครับลีโอครับ1ต่อ0นะครับลีโอนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่สุนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเวฟถ้าไม่ได้1คะแนนนี้กลับนครปฐมครับลีโอค่ะลีโอครับ2ต่อ0ลีโอได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยพิธาครับ1คะแนนให้ใครครับให้ลีโอค่ะลีโอเช่นกันนะครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์ครับผมสู้ต่อไปนะลูกสู้ต่อทั้งพินสู้ต่อทั้งร้องเพลงสู้ต่อทั้งชีวิตสู้ต่อไปนะครับเวฟครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับพี่ครับครับผมผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ก่อนมารายการนี้ก็เปิดหมวกเหมือนกันผมก็เลยอยากจะให้น้องเวฟมีอุปกรณ์ในการเปิดหมวกที่ดีเพราะว่าการมีอุปกรณ์ที่ดีนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ดึงดูดคนได้เหมือนกันผมเลยอยากจะช่วยสมทบซื้อพินแล้วก็ลำโพงอันใหม่ให้กับน้องครับผมขอมอบให้ 10,000 บาทครับขอบคุณมากครับผมจะเอาพินที่พี่มอบให้เอามาต่อยอดแล้วพัฒนาตนเองให้ไปได้ไกลที่สุดครับขอบคุณครับสุดยอดเลยความมุ่งมั่นและความใฝ่รู้ที่เวฟมีให้กับการเล่นพินเพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัวและต่อยอดอาชีพในอนาคตความตั้งใจนี้ได้ส่งพลังไปถึงหัวใจของลีโอได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 10,000 บาทเพื่อซื้ออุปกรณ์ต่างๆในการเล่นพินใหม่ให้กับเวฟพวกเราทุกคนต้องขอขอบคุณน้ำใจของลีโอด้วยนะครับที่ช่วยต่อยอดความฝันในการเล่นพินให้กับเวฟและต่อจากนี้ไปลุ้นกันว่าสองพี่น้องไรอันและลีโอวันนี้พวกเขาจะร้องเพลงอะไรในการชิงดาวไปลุ้นกันเลยครับเ
จะได้เพลงอะไรขึ้นอยู่กับพี่เบิ้ลถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับนางแมวเพลงอะไรเอ่ยบางฮุกคีบางฮุกคีบางฮุกคีกลับมาทำไมบางฮุกคีบางฮุกคีกลับมากลับมาทำไมกลับมาทำไมอันนี้นะอ๋อโอเคเชิญครับกลับมาทำไมฉันลืมเธอไปหมดแล้วความหวังที่เคยเพลิดเพลินฉันลืมหมดแล้วไม่อยู่ในใจมันเป็นนาดีไม่คิดจะฟื้นคืนใหม่ดีแล้วต่างคนต่างไปกลับมาทำไมทำไมต้องมาก็เมื่อวันนั้นที่ฉันอ้อนวอนเธอไว้เหนี่ยวรั้งแทบเป็นแทบตายยังทิ้งฉันไปต่อหน้าต่อตาพอมาวันนี้ใจฉันเริ่มดีขึ้นมาเธอกลับจะคืนมาเหมือนฉันเป็นศาลาริมทางใจคนหนึ่งคนก็มีหนึ่งใจเธอจะทำลายทำร้ายมันสักกี่ครั้งถ้ายังไม่พอกับหัวใจที่พ่ายพังเหลือลมหายใจอีกอย่างถ้าหากเธอยังต้องกลับมาทำไมขอความเห็นใจสักครั้งไม่ขอยืดเยื้อหรือรังเห็นใจกันบ้างคิดว่าสงสารอย่ากลับมาเลยฉันเคยเศร้าทรมานขอร้องถ้าเห็นใจกันอย่าหันกลับมาอีกเลยใจคนหนึ่งคนก็มีหนึ่งใจเธอจะทำลายทำร้ายมันสักกี่ครั้งถ้ายังไม่พอกับหัวใจที่พ่ายพังเหลือลมหายใจอีกอย่างถ้าหากเธอยังต้องการกลับมาทำไมขอความเห็นใจสักครั้งไม่ขอยืดเยื้อเรื้อรังเห็นใจกันบ้างคิดว่าสงสารอย่ากลับมาเลยฉันเคยเศร้าทรมานขอร้องถ้าเห็นใจกันอย่าหันกลับมาอีกเลยยอดเลยนะครับผมทำไปได้ทั้งหมด5ดวงเสียงโชคครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพี่ลิงครับครับผมอยากให้พี่เบิ้ลมาช่วยเสียงโชคให้ครับผมโอเคทุกคู่เลยฮะทิศเชิญหน่อยครับเสียงโชคครับมาครับพี่เบิ้ลจะเสียงโชคให้ลีโอน้องสมหวังรอมอบไปอยู่แล้ว100,000 บาทนะครับพี่เบิ้ล
เสี่ยงโชคให้น้องหน่อยถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับล้วงมานะครับขอ5 4 0หรือ1นะครับวางตรงนี้ครับมาเลยมาดูนะครับพี่เบิ้ลถ้าออกเป็น4นี่ฮาเลยนะเอ้ย0ครับดี0นะครับผมถือว่าดีถ้า0นะครับต่อไปเป็น1 2 3 4แจ็คพอตแตก 100,000 หรือ0000 100,000มาที่หลัก10นะครับถ้าเป็น0แบบซ้ำถ้าเป็น1แบบเรียงถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับพี่เบิ้ลขอบคุณครับเอาละต้องเป็น0หรือ1เท่านั้นนะครับ4ครับเป็น4 4นี่ขยันมานะสำหรับพี่ลีโอนะอะโอเคไม่ได้ลุ้นละ 100,000 แต่ไม่เป็นไรน้องสมหวังรอมอบครึ่งแสนให้อยู่วันนี้พี่เบิ้ลก็ไม่อาจช่วยให้น้องลีโอไปถึงฝั่งฝันในการลุ้นแจ็คพอต 100,000 บาทได้น่าเสียดายจริงๆครับแต่ดูเหมือนว่าโชคของคุณเบิ้ลเริ่มมาดีแล้วเขาช่วยน้องลีโอสะสมเงินรางวัลเพิ่มเติมจากตู้เสี่ยงโชคหลักร้อยและหลักพันมาได้มากถึง 3,500 บาทไปลุ้นกันต่อว่าตู้เสี่ยงโชคหลักหมื่นคุณเบิ้ลจะดวงดีแบบนี้ต่อไปหรือไม่น้องสมหวังรอมอบให้อยู่แล้ว 50,000 บาทเสี่ยงโชคแทนน้องให้ได้นะครับขอ5ครับแต่ขอให้ได้ขอให้ได้ห้ามละห้ามมาวางเลยโอเคเห็นเยอะๆลุ้นพร้อมกันนะครับห้าบ้างห้าห้าเยอะนะห้าขอห้านะครับเยอะ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 โอ้ยลุ้นพร้อมกันนะครับเยอะเยอะมาลุ้นกันว่าโชคของคุณเบิ้ลจะยังดีอยู่หรือเปล่าเพราะตลอดการเสี่ยงโชคในวันนี้เขาสะสมเงินรางวัลให้กับน้องลีโอมาได้เยอะพอสมควรตู้เสี่ยงโชคหลักหมื่นเขาจะยังดวงดีคว้าเงินรางวัลครึ่งแสนมาไว้ในกำมือของลีโอได้หรือไม่ลุ้นพร้อมกันนะครับเยอะเยอะสามสามโอ้สุดยอดพี่เบิ้ลยอดเยี่ยมเลยนะครับ 33,540 บาทครับขอบคุณมากครับสุดยอดพี่เบิ้ลวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เบิ้ลมากๆเลยนะครับที่ช่วยลีโอสะสมเงินเพิ่มไปได้แบบเยอะสุดๆทำให้ตอนนี้สมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงจำนวนมากถึง 5,185,413 บาทไปแล้วเลยครับและตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วครับกับเป้าหมายที่ลีโอได้ตั้งเอาไว้กับแชมป์200สมัยเหลืออีกเพียงแค่14สมัยเท่านั้นลีโอจะสามารถทำได้หรือไม่ห้ามพลาดกับไมค์บอนนี่เสียงโชคจันเอ๋ยจันที่ลอยเด่นฟ้าต้องขอโทษพี่ที่จดหมายนี้ทำให้พี่ซึมใช่ว่าน้องที่ลืมไม่ใช่ลืมเพราะความหลายใจผอมลงหรือเปล่าล่ะดูท่าก็จริงๆเราก็ไม่ได้ผอมนะแต่ชุดทำไมเสื้อมันตัวใหญ่ล่ะชุดมันไม่ใช่ชุดเราอะค่ะพี่สุอ้าวชุดใครอะพี่ไฮอาภพรเลยค่ะนี่คือพี่ไฮเหรอตัวเลยค่ะตั้งแต่รองเท้ายันตุ้มหูยันกางเกงในจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเนี่ยและรายการต่อไปปัญญาปันสุข2023รายการที่คอยช่วยเหลือคนไทยที่เป็นทุกข์ให้ได้มีฟ้าหลังฝนที่สดใสไปติดตามกันต่อเลยนะครับ